สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์สามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวสิงห์ลัคนาสิงห์ในช่วงของเดือนกรกฎาคม2565นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูอิทธิพลของการย้ายดวงดาวกันก่อนที่มีผลต่อชาวสิงห์แล้วก็ลัคนาสิงห์เนาะจะมีดาวมฤตยูดาวพุธดาวศุกร์ดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวพุธมีการโคจรยกย้ายราศีโดยดาวพุธนะครับจะโคจรเสิร์ชคือการเดินหน้าอย่างรวดเร็วในช่วงประมาณ12กรกฎาคมเดี๋ยวเราดูตามแผนผังตรงนี้ได้เลยนะครับอิทธิพลของชาวสิงห์ลัคนาสิงห์นะครับมีอาณาเขตอยู่ตรงนี้มีดาวประจำตัวของคุณคือดาวอาทิตย์เลข1ได้โคจรไปอยู่ที่ราศีเมถุนเป็นตำแหน่งราชาโชคอิทธิพลของดาวอาทิตย์นะครับเป็นตำแหน่งราชาโชคอยู่ในเรือนลาภะด้วยแปลว่าชาวสิงห์ลัคนาสิงห์ก็จะมีในเรื่องของโชคลาภนะครับมีความสำเร็จมีในเรื่องของความมีเมตตามีอะไรที่มันเป็นความรู้สึกดีๆนะครับแล้วก็มีอะไรที่สามารถที่จะเจริญเติบโตมีการพัฒนาที่ดีมีโชคมีลาภเพราะดาวพุธเนี่ยเป็นเกษตรบดีกลุ่มด้วยแล้วมันเป็นในเรื่องของการเจรจาการสื่อสารแปลว่าชาวสิงห์ลัคนาสิงห์ใครนะครับที่อาจจะแบบเหมือนอยากจะลงทุนอยากจะทำพันธมิตรอยากจะไปติดต่อไปสื่อสารไปดีลกับใครเนี่ยมักจะประสบความสำเร็จได้นะครับในช่วงประมาณวันที่1ถึง17กรกฎาคมนะครับพอหลังจากนั้นจะค่อยๆลดน้อยถอยลงไปเพราะว่ามีเสน่ห์ในเมตตาในเรื่องของคำพูดในเรื่องของการแบบพูดจาเจรจาสื่อสารต่างๆมักจะมีผลลัพธ์ที่ดีอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นเพราะได้ตำแหน่งเป็นลาภะใช่ไหมครับแล้วก็เป็นราชาโชคด้วยก็เลยทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นประสบความสำเร็จมากขึ้นอิทธิพลของดาวอาทิตย์นะครับอยู่ช่วงเนี้ยจนไปถึงวันที่17กรกฎาคมเนี่ยถือว่ามีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีมากๆเลยนะครับทีนี้ดาวอาทิตย์เนี่ยจะเลื่อนไปที่ราศีกรกฎในช่วงประมาณ17กรกฎาคมเป็นตำแหน่งมหาจักรอยู่ในเรือนวินาศทีนี้ก็ต้องบุกบ่าฝ่าฟันทีนี้ก็ต้องแบบวิ่งเต้นแหละแต่ก็มีผลลัพธ์ที่ได้ดีเหมือนกันนะครับแต่บังเอิญมันไปอยู่ในเรือนวินาศก็แปลว่าวิ่งเต้นแปลว่าแบบเหมือนต้องใช้ความอดทนความพยายามความมุมานะอุตสาหะกว่าเดิมเพราะตอนแรกอ่ะอยู่ในเรือนลาภะแปลว่าได้ง่ายแต่พอเป็นมหาจักรปุ๊บแปลว่าได้ยากนิดหนึ่งแถมยังเล็งกับดาวเสาร์ด้วยนะดาวเสาร์มาพบเรือนอลิด้วยแปลว่าชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ระมัดระวังในช่วง17กรกฎาคมเนี่ยทำอะไรอย่าใช้อารมณ์อย่าเพิ่งแบบรีบร้อนอย่าเพิ่งรีบเร่งทำอะไรอย่าเพิ่งแบบเหมือนหุนหันพลันแล่นเพราะดาวประจำตัวเป็นตำแหน่งมหาจักรแปลว่าการหมุนวนแปลว่าการวิ่งเต้นแปลว่าการพยายามทุกวิถีทางเล็งไปที่ดาวเสาร์เป็นพบเรือนอลิด้วยแล้วเป็นดาวเสาร์ด้วยมันเป็นคู่ธาตุไฟเพราะว่ามีความร้อนอกร้อนใจวิ่งเต้นอยู่กับที่ไม่ได้วิ่งเต้นไปตลอดเวลาอันนี้ต้องระมัดระวังแล้วดาวอาทิตย์เสาร์แล้วก็ดาวอังคารเขาว่าทำมุมเบี่ยงกันอันนี้ต้องระมัดระวังเขาเรียกว่ามุมสามเหลี่ยมเห็นไหมครับมุมสามเหลี่ยมต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเลยนะเพราะว่าชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ดาวพระหัสบดีก็เป็นภพวินาศไปอยู่ในภพมรณะด้วยนะครับมันก็จะทำให้เกิดปัญหาเกิดอุปสรรคได้อันนี้ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเลยนะครับควรจะต้องพยายามไม่ไปหาเรื่องใส่ตัวพยายามจะต้องเหมือนแบบไม่โดดเด่นมากจนเกินไปเพราะภพวินาศแปลว่าเหมือนเขาเรียกว่าเรือนซีเครสนะครับก็แปลว่าแบบความลับแปลว่าโลกส่วนตัวแปลว่าเดินทางจะดีกับตัวคุณเองแต่เดินทางก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุหรือมีปัญหาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแบบไม่คาดฝันอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับเนาะก็อาจจะต้องแบบใช้ความอดทนความพยายามนิดหนึ่งนะดวงมันก็แบบมีโอกาสที่จะมีปัญหาเกิดขึ้นได้แต่มันก็ยังมีดาวศุกร์แหละที่ยังคอยช่วยเหลือเป็นเกษตรบดีอยู่กลางฟ้าอยู่ก็ทำให้ชาวสิงห์แล้วก็ลัคนาสิงห์ยังสามารถบรรเทาแล้วก็แก้ไขสถานการณ์และปัญหาได้นะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างอิทธิพลการเงินของชาวสิงห์ลัคนาสิงห์คือราศีกันของดาวพุธเลข4ได้โคจรไปเป็นเกษตรบดีอยู่ในเรือนลาภะ
ทีนี้แหละการเงินเป็นโชคเป็นลาภพูดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองพูดอะไรก็เป็นแบบเหมือนเป็นเสน่ห์เมตตาพูดอะไรคนก็คอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนเป็นวาจาสิทธิ์เป็นคำพูดเป็นอะไรที่มักจะมีใครนะครับฟังแล้วรู้สึกหลงไหลได้ปลื้มนะครับคลั่งไคล้ไปกับตัวเราอะไรที่มันเป็นสิ่งที่พูดเราได้ตังค์ได้ทองอ่ะพูดไปเลยนะครับเราจะได้ตังค์ได้เงินนะแต่ถ้าเกิดเราแต่มัวแต่อมพนันไว้บางทีมันก็ไม่ได้ดังนั้นเราก็ควรจะต้องแบบพูดในสิ่งที่มันสร้างสรรค์ด้วยนะครับอย่าพูดอะไรที่มันเป็นแบบไม่เขาเรียกว่าพูดไปแล้วหาเรื่องมันก็จะเป็นปัญหาได้ด้วยเช่นกันนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ดาวการเงินได้โคจรอยู่ในเรือนตำแหน่งราภะและเป็นตำแหน่งเกษตรบดีด้วยมันคือความเข้มแข็งความมั่นคงการได้เงินได้ทองได้หลักทรัพย์ได้บางคนเสี่ยงโชคก็มีโอกาสได้กำไรนะครับเป็นกอบเป็นกำเนาะซื้อหุ้นกองทุนต่างๆก็มีโอกาสที่จะได้ปันผลเติบโตดีนะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นมันเป็นช่วงจังหวะเป็นช่วงโอกาสดีๆหรือจะซื้อลาบลอยแบบนี้ก็ประสบความสำเร็จได้แต่มันไม่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปเจาะในพื้นดวงของแต่ละบุคคลเราก็รู้แค่แบบช่วงประมาณหนึ่งว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะถูกรางวัลมีเกณฑ์ที่จะถูกลาบลอยมีเกณฑ์ที่จะมีการพูดจาการเจรจาการสื่อสารประสบความสำเร็จอะไรแบบนี้มีนะเมตตาแบบนี้เป็นต้นเนาะทีนี้เรามาดูในเรื่องของดาวอาทิตย์นิดหนึ่งอาทิตย์เนี่ยมาจากภพวินาศนะครับเข้าเรือนราภะได้แบบไม่คาดฝันแต่ก็มีรายจ่ายแบบไม่คาดฝันเข้ามาเช่นกันนะเพราะมันบั่นทอนดาวพุธแต่ก็ไม่เยอะหรอกเพราะว่ามันเป็นดาวไม่ได้เป็นคู่ศัตรูมันเป็นดาวคู่เมตกันอยู่ดังนั้นก็คือแค่มีรายจ่ายเข้ามาเยอะหน่อยนึงแต่ก็รายรับดีเนาะก็ค่อยๆบริหารจัดการไปทีละเล็กทีละน้อยยังไงเราก็ยังมีโอกาสยังมีแนวโน้มยังมีทิศทางของการที่ตัวเราเองนั้นจะประสบความสำเร็จในเรื่องของภาวะการเงินแล้วก็ภาวะของการที่มีโชคลาภที่ดีได้ก็มีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีด้วยนะครับตรงนี้เนาะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการงานกันบ้างอิทธิพลการงานนะครับสำหรับชาวสิงห์ลัคนาสิงห์ชาวสิงห์มีการงานก็คือราศีพฤษภของดาวศุกร์เลข6ได้โคจรเป็นเกษตรบดีอยู่ในเรือนกรรมะแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จที่ดีมีแนวโน้มมีทิศทางของความสำเร็จมีคนคอยสนับสนุนคอยส่งเสริมคอยผลักดันให้กับตัวคุณนั้นมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีมากๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยชาวในช่วงเดือนกรกฎาคมชาวสิงห์จะประสบความสำเร็จอย่างมากแล้วก็มีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีมีความสำเร็จมีการงานเติบโตมีการพัฒนามีการต่อยอดมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีมีการติดต่อมีการสื่อสารมีการได้รับการสนับสนุนจากบุคคลอื่นๆในองค์กรสิ่งต่างๆอะไรแบบนี้มักจะมีความสำเร็จดีมากๆเลยดังนั้นก็มีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีและดาวผู้หลักผู้ใหญ่ก็คือดาวอังคารนะครับทับเป็นเกษตรบดีอยู่ในเรือนสุภะด้วยแปลว่าคุณมีโอกาสจะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยผลักดันมีคนคอยให้การสนับสนุนดีมากๆเลยเพราะสุภะแปลว่าการเจริญเติบโตการพัฒนาที่ดีและยังหมายถึงคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือดีด้วยนะครับได้คู่ทัดลมด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็มีดาวมฤตยูแต่ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของคำพูดวาจานิดหน่อยนะครับก็อาจจะต้องแบบอ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าอาจจะต้องเหมือนแบบพูดอะไรต้องมีจังหวะมีหลักการนิดนึงนะครับอย่าพูดอะไรพร่ำเพื่ออย่าพูดอะไรที่มันเป็นแบบสิ่งที่มันจะทำร้ายตัวเราเองภายหลังอะไรอย่างเงี้ยเราก็ควรจะต้องแบบใช้สตินะครับในเรื่องของการพูดคิดอ่านเขียนสักนิดนึงมันก็อาจจะเกิดข้อผิดพลาดในการพูดการคิดการอ่านการเขียนได้อะไรแบบเนี้ยเป็นต้นเนาะก็อย่ารีบอย่าเร่งจนเกินไปเนาะเพราะไม่งั้นเราก็อาจจะเกิดปัญหาเกิดข้อผิดพลาดแล้วอาจจะต้องกลับมาแก้ไขภายหลังแต่โดยภาพรวมแล้วถือว่ายังมีแนวโน้มยังมีทิศทางที่ดีมากๆอยู่พอสมควรนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของดาวพฤหัสบดีเนี่ยโคจรตกเรือนมรณะเป็นเกษตรบดีบางคนสำหรับชาวสิงห์ลัคนาสิงห์ใครที่มีในเรื่องของมรดกจะได้มรดกแต่ใครที่ไม่มีมรดกแปลว่าคุณอาจจะต้องเหมือนเก็บเงินเก็บทองในระยะยาวนิดนึงแล้วคุณจะประสบความสำเร็จที่ดีบางคนอาจจะได้เงินตกเบิกเงินเบี้ยประกันนะครับหรือเงินเวรคืนจากประกันชีวิตต่างๆอะไรแบบเนี้ยมักจะมีความสำเร็จสิ่งดีๆเข้ามา
และอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของบุตรบริวารต้องบริหารจัดการต้อง manage ในเรื่องของลูกน้องนะครับนิดนึงเพราะว่าดาวลูกน้องตกเรือนมรณะนะครับมันก็อาจจะทำให้ชาวสิงห์แล้วก็ลัคนาสิงห์อาจจะมีแบบเหมือนลูกน้องเข้าๆออกๆนะแล้วก็ไม่สามารถบริหารจัดการได้อะไรแบบนี้เราก็ต้องแบบพยายามมีแผนสำรองหรืออาจจะต้องพยายาม manage ลูกน้องนิดนึงอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะแต่ว่ามันก็ยังเป็นเกษตรบดีคือความเข้มแข็งอยู่มันแปลว่าถึงแม้จะออกๆเข้าๆแต่ยังไงก็ยังสามารถควบคุมได้แล้วก็ยังสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ดีอยู่พอสมควรนะครับดังนั้นก็ถือว่ายังพอไปได้อยู่พอสมควรอันนี้ก็ต้องแค่ระมัดระวังนิดหนึ่งเท่านั้นเองเนาะทีนี้เรามาดูอิทธิพลของความรักความสัมพันธ์กันบ้างความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวสิงห์นะครับก็คือราศีกุมภ์ของได้ดาวราหูเลข8ได้โคจรไปอยู่ในเรือนสุภะและเป็นตำแหน่งเทวีโชคแจ้งว่าชาวสิงห์ลัคนาสิงห์มีโอกาสที่จะมีการเติบโตมีการพัฒนามีการต่อยอดกับเรื่องของคู่ครองคนรักมากขึ้นแต่บางคนก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการคบหาการดูใจการพูดคุยการเลือกคบคนนิดนึงนะครับเนาะเพราะว่าบางทีก็อาจจะเกิดปัญหาเกิดอุปสรรคเกิดขึ้นอาจจะมีลักษณะของความรักบางทีเราอาจจะต้องใช้เวลากับการเข้าใจการเรียนรู้กับคู่ครองคนรักเพราะบางทีแล้วอะเราไม่รู้หรอกว่าคู่ครองคนรักของเราเนี่ยคิดอะไรทำอะไรบางทีเราอาจจะมีความรักความสัมพันธ์บางคนอาจจะดูไม่ชัดเจนหรือบางคนนะครับอาจจะมีแนวโน้มมีทิศทางที่อาจจะมีปัญหามีอุปสรรคเกิดขึ้นกับในเรื่องของความรักได้บ้างนะครับและบางคนอาจจะมีแนวโน้มมีทิศทางของความรักความสัมพันธ์คนเก่าอาจจะกลับคืนมานะครับสำหรับชาวสิงห์แล้วก็ลัคนาสิงห์ใครที่ห่างหายไปจากคู่ครองคนรักห่างกันไปนะครับหรือเลิกคุยกันไปแล้วอะไรเลิกติดต่อกันไปแล้วแบบนี้มีโอกาสที่เขาอาจจะรีเทิร์นกลับมาแบบปุบปับฉับพลันมาแบบกระทันหันนะครับมาไม่ทันตั้งเหนือตั้งตัวก็ได้เช่นกันเนาะแต่ว่าบางทีแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปดูก่อนนะครับว่าบางทีแล้วการที่เขากลับมาเขาต้องการอะไรและเขาแบบจบกับคนอื่นดีแล้วหรือยังหรือเขามีใครหรือเปล่าเพราะบางทีแล้วการที่เขากลับมามันอาจจะเป็นลักษณะของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะเป็นเติร์ดปาร์ตี้หรือเป็นความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะมีบุคคลที่3เข้ามาแทรกแซงได้ด้วยกับความรักความสัมพันธ์นั้นนะครับก็อาจจะต้องใช้เวลากับการคิดการตกผลึกนิดนึงกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ต้องการคอมมิตเมนต์มีโอกาสที่จะได้คอมมิตเมนต์นะครับแต่ว่าก็ต้องใช้เวลากับการคิดการตัดสินใจอีกสักพักหนึ่งค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งจนเกินไปไม่ต้องกดดันนะครับเพราะว่าบางทีแล้วดาวอังคารกับดาวราหูเนี่ยเป็นดาวคู่ธาตุลมแล้วดาวราหูเป็นดาวคู่ของคุณคุณก็อาจจะรู้สึกร้อนอกร้อนใจอยากจะมีคอมมิตเมนต์เร็วๆบางทีเราก็กดดันบางทีเราก็เรียกร้องบางทีเราก็ใช้อารมณ์กับการคิดการตัดสินใจกับคู่ของคนรักจนเกินไปก็อาจจะเกิดความอึดอัดแล้วก็การมีปัญหาเกิดขึ้นได้นะครับเนาะโดยเฉพาะในช่วงประมาณ17กรกฎาคมเป็นต้นไปปัญหาจะค่อนข้างรุนแรงนะครับอันนี้ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ